สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมอากุมาโซรีกันอีกเช่นเคยนะครับผมและเราก็กลับกันมาอีกครั้งกับโรคหนึ่ง wow. เป็นโรคที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับผมโรคหนึ่งเนี่ยไอไลท์โรคหนึ่งไม่แบบไม่ใช่ไลท์ไอเลิฟเลยนะครับผมแบบเลิฟเลยนะฮะเลิฟโรคหนึ่งมากๆจุกมัวเอาล่ะนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะกลับกันมาแกล้งคนที่โลกหนึ่งกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมโดยที่ผมจะปลอมตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์เบคอนเว้แล้วก็จะมาบิดผลนะครับผมเราจะแบบทำเป็นผู้แจกนะครับผมแล้วเราก็จะบิดนะครับผมแบบให้เขาทำอะไรนู่นนี่นั่นแล้วเราก็บิดนะครับผมแบบที่เราเคยทำนะเอาล่ะนะนี่ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ผมบอกนะครับผมนี่เดี๋ยวผมหันหน้าให้ดูหน้าตาหล่อเหลานะครับผมเป็นไงนักวิทยาศาสตร์เสียดายนะขามันยาวไปนะผมอยากได้ขาสั้นๆมากๆเลยอ่ะแบบขาสั้นๆน่ะเนี่ยจะได้มันขายาวขึ้นไปหน่อยนะครับผมอยากได้แบบตัวเตี้ยๆนะครับผมเอาล่ะเราก็แบบว่าไปบิดผลกันเลยดีกว่านะฮะ Let's go เฮ้ยลาวาบัคบริการเติมโลบัคแบบเซิร์ฟเวอร์ VIP เลท7เลยนะและยังมีบริการกดเกมพาสเลท10เลยไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุต King Legacy All Star Tower Defense Anime Fighter Simulator โอ้โหแมปโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน I Have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง iHead CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันโอเคกูว่าเซิร์ฟนี้มันก็น่าจะมีคนอยู่แล้วนะมีเปล่าเอ้ยมีอยู่ไปเราก็จะไปกันเลยนะครับผมแปลงร่างเป็นพิษแล้วก็ไปกันเลยเดี๋ยวเราจะทำเป็นพูดนะครับผมว่าเราจะมาแจกผลด้วยแต่ว่าถามว่าเราจะแจกจริงไหม no ไม่มีแบบเราจะแบบทำเป็นแบบบิดเลยนะครับผมหายไปเลยอยู่ๆก็หายไปเลยนะครับมาละลักกูมาละเฮ้ยเจอคนปิงเฮ้ยคนปิงไงกูเจอคนปิงกูควรทำยังไงกับเขาดิอ้ออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ากูกำลังจะทักทายเลยแม่งแบบกำลังจะแบบทักทายเลยนะผมคือตอนนี้กูแบบสับสนไปหมดแล้วว่าระหว่างเขาปิงหรือกูปิงนะครับผมเซิร์ฟนี้แม่งก็ไม่รู้ยังมีใครได้ผลนะครับผมฮูวันฟุตนี่ฮูวันฟุตเฮ้ยอยากได้ป่ะอยากได้ผลป่ะเอลโลเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยนะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เราจะมาวิเคราะห์ว่าเธออยากได้ผลหรือเปล่าเอาเป็นว่ามึงอยากได้เว้ยแล้วมึงก็ไม่ได้อยากให้มึงกูสุ่มให้มึงอยากเป็นคนสุ่มเองอะนะขอโทษละกันที่เขาไปยุ่งกับในชีวิตของเธออะขอโทษละกันเฮ้ยอยากได้ผลป่ะอยากได้ผลป่ะเฮ้ยมีว่ะมีเฮ้ยเขาอยู่ไหนอะเอ้ยเขาชื่อว่า MU นะครับผมเดี๋ยวหาเขาแป๊บเดี๋ยวกูหามึงแป๊บมึงอยู่ไหนได้เวลาลอยละอยู่ไหน yes เฮ้ยใส่ชุดนักวิทยาศาสตร์เดียวกับเราเลยอะเฮ้ยอย่างเท่เป็นไงกูชุดนักวิทยาศาสตร์โอ้โหนายอยากได้ผลขนาดนั้นเชียวเหรอนายอยากได้ผลขนาดนั้นเลย peace food โอ้โอเค come on เดี๋ยวนะเราจะทำการเรียกเรือนะครับผมแล้วเราก็จะลากเขาไปฆ่านะครับผมล้อเล่นเราจะแบบทำมีภารกิจเล็กๆน้อยๆให้เขาทำนะแต่เราการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันนะเฮ้ยมึงแค่นั่งเฉยๆไว้เพื่อน แค่นั่งเฉยๆอย่างนี้มันยากขนาดนั้นจริงวะเอาล่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมขั้นแรกเลยนะแบบถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมเราต้องเป็นคนที่ชอบทดลองนะครับผมชอบลองผิดลองถูกนะฮะเราต้องเป็นคนที่ลองผิดลองถูกเว้ยดังนั้นผมจะแบบว่าไปให้เขาซื้อดาบนะครับผมWhere are we going พวกเราจะไปไหนกันนะนะกูไม่บอกมึงหรอกกูไม่บอกมึงหรอกนะว่าเรากำลังจะไปไหนกันนะนะไม่มีบอกหรอกนะคือมึงก็ลองสมมติฐานมึงขึ้นมาสิเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องสมมติฐานดิจะให้แบบเฉลยเลยมันไม่สนุกเว้ยเพื่อนเฮ้ยนี่เดี๋ยวผมลองแบบว่าพิมพ์เล่นๆนะครับผมนี่ take you to kill มันจะวิ่งหนีเลยปะวะมันจะวิ่งหนีเลยปะวะเฮ้ยไม่ใช่แอมเลเวล10เฮ้ยแต่ว่าผมจะบอกนะผมว่าผมโกหกโกหกเว้ยไม่ได้พามึงไปไหนหรอกจริงๆนะจริงๆเอาล่ะนะครับผมสิ่งที่เราจะพาเขาไปนะครับผมนั่นก็คือพาเขาไปอยู่ในที่ไม่ควรจะอยู่เว้ยมาคำเฮียนี่คำตามมานี่ที่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวนะเปิดไงวะเฮ้ยขอโทษชิปหายแล้วกูเฮ้ยแล้วทำไมเข้าไม่ได้โอ้ที่มันเปิดไม่ได้กูอยากจะเอาไอ้นี่อะเอาไอ้เนี่ย
ขังเข้าไปในนั้นน่ะอยากจะเอาให้แม่งขังเข้าไปอ่ะเปิดไงอ่ะเปิดไม่ได้อ่ะผมพังให้ไหมได้ได้ได้เคลียพังเลยพังเลยนี่หลบมาเว้ยหลบมาพังได้ปะน่ะมึงพังได้ปะน่ะอ้าว มันพังไม่ได้เฮ้ยมันกูว่ามันต้องไอ้ใช้โยรุแน่ๆเลยว่ะมันต้องใช้โยรุเว้ยใช้โยรุปะมีโยรุปะเขาหนีไปแล้วเฮ้ยมันนี่ตามมันนี่ตามมันนี่มันเป็นไรเว้ยกูมีอีกที่นึงเฮ้ยมันต้องใช้กุญแจนี่ว่ะงั้นกูให้แม่งคุยกับไอ้ตัวนี้แล้วละกันเด้อ talk where is food you talk him he give you food แล้วก็ทำการซื้อไปนะแล้วก็ทำการซื้อไปอะไรวะ it say not it... อ๋อมันบอกว่ามันไม่มีเงินเว้ยขนใหม่ไหมเพื่อนขนใหม่เลยปะแบบ new food เลยอ่ะเพื่อนขนใหม่เลยอ่ะขนใหม่เลย hey I kidding you แล้วกูก็รีตัวตายไปเลยเว้ยแล้วกูก็รีตัวตายไปเลยแบบ I kidding you แล้วกูก็รีไปเลยเว้ยหายไปเลยเป็นไงหายไปเลยโลคนไอ้นั่นนะผมไออีกคนนึงน่ะที่แม่งพยายามจะเปิดประตูให้นะผมแม่งบอกโลอย่าได้ผลขนาดนั้นเชียวนายเราก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะที่เราหลอกนายเราขอโทษด้วยจริงๆรู้สึกผิดเป็นบ้าเลยนะกลับกันมาอีกเซิร์ฟเวอร์นึงอะนะและเซิร์ฟเวอร์เนี้ยบอกเลยว่ามีเจ้าถิ่นอยู่ด้วยล่ะ 2.6 ไม่ธรรมดาจริงๆมีเจ้าถิ่นอยู่แต่ใช่ว่ากูจะเว้ยแต่ใช่ว่ากูจะกลัวเว้ยไม่เป็นไรเราก็จะเลือกที่จะเกียนคนต่อไปนะครับผมไหนอ่ะไหนเจ้าถิ่นโอ้ยนั่นไงเจอแล้วเจ้าถิ่นดีครับเราจะเคลือบฮาคิรอไว้นะครับผมเราไม่รู้ว่ามันจะโจมตีเราเมื่อใดนะครับดังนั้นเราใจนี่ไว้ไฮเราจะทำพันธมิตรก่อนนะครับผมไฮเราจะทำพันธมิตรเอาไว้นะครับผมเราจะไม่แบบแกล้งอะไรเฮ้ยไฮนายไม่หายกับเราเหรอไม่หายกับอย่างเงี้ยนี่แกกล้าดีโอเคกูกำลังจะพูดต่อเลยนะครับผมแล้วกูเกือบจะฆ่ามึงแล้วเราจะไม่ฆ่าแล้วกันนะเรามาเพื่อเกียนคนนะผมแต่ว่าการฆ่ามันก็คือการเกียนพวกวะใครอยากได้ผลไหมแล้วอยากสุ่มผลให้อ่ะใครอยากได้ผลบ้างไหมเอาป่ะเราอยากแจกผลบ้างๆเลยมีใครอยากได้ผลไหม my friend เฮ้ยโว้หมายถึงกูหรือใครนี่มันเรือจากโลกอ๋อมันคือเรือของคนนั้นเนี่ยกูกำลังจะบอกเลยนี่มันเรือจากโลก2ไม่ใช่เหรอแล้วมึงเอามาได้ยังไงอ่ะอยากได้ผลเปล่าเฮ้ยแต่มึงมีผลพ้าอยู่แล้วอ่ะมีผลพ้าอยู่แล้วไม่รู้จักจะได้หรือเปล่านู่นๆๆๆไปหาคนที่แบบเวลน้อยๆดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาโยรุมาด้วยดีกว่านะครับผมเพราะผมคิดว่าไอ้ประตูตรงนั้นมันต้องใช้โยรุในการเปิดเว้ยDark's Bait โอเค Dark's Bait มาที่เรียบร้อยละ You want food เอ้ยปังนี่กูว่ามาทันเว้ยนักวิทยาศาสตร์อยู่ละ You want food อยากได้ผลกันปะเฮ้ยเนี่ยอยากได้ผลเปล่ามีโอ้ my god ชอบมากเลยนะคนแบบนี้เฮ้ยแล้วกูอยากจะขับเรือขับยังไงกูขับเรือบ่อยได้เฮ้ยมันจะไปก่อนไหนวะก่อนน้ำแข็งเหรอเฮ้ยมานี่เดี๋ยวกูเรียกเรือก่อนเดี๋ยวผมจะทำการเรียกเรือแล้วเดี๋ยวผมก็ไปรับไอ้นั่นนะผมกลัวเรือติดสปีดไปเลยจะได้เร็วๆหน่อยเดี๋ยวตามไม่ทันนะฮะเอ้ยมึงอยากเอาคนที่แบบเป็นเหยื่อของกูไปไหนวะฮะคนนั้นเหยื่อของกูเว้ยเอาคืนมาไปไหนละไอ้คนชื่อนีโอมันชื่ออะไรวะชื่อเนี่ยถูกละเอ้ยกลัวเรือมารับมึงแล้วกูจะเป็นคนไม่ทิ้งมึงเว้ยขึ้นมาเพื่อนเนี่ยแหละกูเป็นคนไม่ทิ้งเว้ยเพื่อนเยี่ยมมากมาเราจะเอาเขาไปขังนะครับผมในที่แห่งนั้นยังไงล่ะเราจะเอาเขาไปขังยังไงล่ะชอบจริงกูจะเป็นคนไม่ทิ้งมึงเว้ยอยู่ไหนวะนี่เฮ้ยมาเร็วเพื่อนนี่เข้ามาเพื่อนเข้ามา come on โอเคแล้วกูออก แล้วกูขังมันอยู่ข้างในเป็นยังไงบ้างเพื่อนข้างในนั้นเงียบสนิทไหมเพื่อนเฮ้ยมันคุยกับจดหมายเหรอเฮ้ยคุยกับจดหมายเฮ้ยไม่ธรรมดากันไปแล้วนายไม่ธรรมดาเอาแล้วนิ่งไปเลยอ่ะแบบตัวกูนี่กูโดนขังอยู่แล้วนี่ ออกมาสิเพื่อนออกมาสิเพื่อนไม่เอาไม่ลองนะเพื่อนกลัวเขามาขังอุ้ยๆมันสู้ตอนนี้เขาได้เป็นกลายเป็นคนติดถ้ำไปที่เรียบร้อยโอ้ต่อยกูด้วยเฮ้ยเป็นคนติดถ้ำเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเราพิมพ์นะครับผมกูดบายไปละบาย XD อ๋อมันรีตัวเลยอันนี้ฉลาดนะครับผมอันนี้ฉลาดเอาล่ะไปเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อกันต่อเลยดีกว่านี่ครับ
เอาล่ะมาเราก็จะมาตามหากันอีกคนหนึ่งผู้โชคดีของเราอะนะเอ้ยผมเจอคนอยู่เว้ยซึ่งอยู่ก่อนนี้เลเวลเท่าไหร่วะ29หรือเปล่า29หรือเท่าไหร่อะไร99นี่แหละนะผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ของชอบเลยนะฮะฮัลโหลว้าวเลเวล89ไม่ธรรมดา You want fruit อยากได้ผลเปล่าอยากได้ผลเปล่าถ้าอยากได้เดี๋ยวเราจะพาไปเลยนะอยากได้ปะ Yes please เอ้ย Yes please Yes please ว่ะ Yes please มาครับตามมาเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเรียกเรือขออนุญาตเรียกเรือเกมพาเลยละกันเรื่องมันจะได้แบบรวดเร็วนะครับไปเราก็จะพาเขาไปกันที่เกาะหิมะชอบมานั่งเรือสังกะสีของผมกันเลยทีเดียวเชียวเราก็จะเอาคนนี้ไปขังนะผมแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะเอาตัวรอดกันยังไงซึ่งผมเชื่อว่าเขาจะเอาตัวรอดโดยการรีตัวนะครับผมซึ่งก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะแต่ว่าจะมีปฏิกิริยายังไงอันนี้กูไม่รู้ What? เอาล่ะมาอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาวิ่งมาถึงวัยดีจริงๆเลยนะที่แห่งนี้ชอบจังเลยนี่ไหมเข้ามาข้างในนะผมเราจะทำเป็นแบบว่าทำเป็นเหมือนแบบมาคุยอะไรอย่างนี้นะเอ้าโอ้ my god มันหาย เป็นคนติดถ้ำไปเป็นที่เรียบร้อย เป็นคนติดถ้ำไปแล้วโอ้ my god I kidding you ฮ่าเอ้ยพยายามพังเหรอ I kidding you พยายามพังอย่างนั้นเลยนี่นายอยากจะบอกว่านายไม่สามารถพังได้แล้วนายไม่มีโยรู้อ่ะเฮ้ยเขาไปไหนแล้ววะเขายังอยู่ใช่ไหมเฮ้ยยังอยู่แล้วเขาจะทำยังไงต่อไปอันนี้เขาจะทำยังไงต่อไปกันนะเดี๋ยวเราจะลองวาร์ปเข้าไปนู่นคุยจดหมายอยู่นะอ๋อคุยเป็นคุยจดหมายอยู่กำลังคิดว่ามันแบบมันจะได้ผลจริงปะวะเอาดิพังเลยเอาดิโอ้ยดูมากเอ้ยใจเย็นพวกใจเย็นเอ้ยไปไหนไม่คิดจะรีตัวจริงๆเหรอนายเป็นกูนี่กูรีตัวไปแล้วนะเนี่ยไม่คิดจะรีตัวจริงๆเหรอเฮ้ยไม่รีตัวจริงเหรอมึงจะอยู่อย่างนี้เลยเหรอเรียบร้อยกู๊ดบายเอาทำไมกู๊ดบายกูพิมพ์ไม่ได้อ่ะเอาทำไมกู๊ดบายกูพิมพ์ไม่ได้อ๋อคือตอนนี้กูกลายเป็น private chat นะครับผมแม่งมีคนแชทมาหากูเว้ยนั่นก็คือไอ้คนนี้นั่นเองนายกล้าดียังไงแชทมาหาเราอย่างงั้นเหรอนี่เฮ้ยนายกล้ามากเลยนะนี่ที่กล้าแชทส่วนตัวเรามาเราจะไปรับคนเลเวล1นะครับผมไอ้คนนั้นมันรีตัวยังวะอ๋อรีเรียบร้อยแล้วนะครับผมรีหรือมันออกวะอ๋อรีนะครับผมรีตัวนะครับเฮ้ยเจอคนด้วยกำลังแบบไปสุ่มผลเลยชอบเลยคำเฮียตามมาเอ้ยอย่างชอบเลยคนอย่างนี้นี่นะเอ้ยอยากได้ผลอย่างขนาดนั้นเชียวเหรอนายคิดผิดแล้วนายกำลังจะโดนนักวิทยาศาสตร์หลอกนะนี่นายเชื่อขนาดนั้นเลยเหรอในเมื่อนายเชื่อหมดใจเว้ยเราจะทำลายความเชื่อใจของนายเองเว้ยไปกันที่ก่อนน้ำแข็งกันดีกว่านะครับผมแล้วเราก็จะทำเหมือนกับทำเมื่อกี้นะครับผมนั่นก็คือทำกับไอ้คนผู้หญิงเมื่อกี้นะครับผมเราทำยังไงเราก็จะทำเหมือนกับคนนี้นะครับyes please นะครับแรกๆก็ yes please ต่อมาก็เริ่มด่าเราแล้วนะครับผมเราถือดาบเฉยๆเราแค่เช็คดาบเฉยๆว่าดาบมันอยู่กับตัวเราหรือเปล่าเราแค่เช็คเฉยๆนานๆไม่รู้มีใครกล้าแอดเพื่อนเรามาด้วยอย่างนั้นเหรอนี่เอ้ยกล้าขนาดนั้นเชียวเข้ามาพวกเข้ามาโอ้ยนายเข้ามาช้าพวกเข้ามาช้าพวกเราเปิดให้เข้ามาแล้วมานี่เราจะทำให้เขาบอกว่าคุยนะครับผมชอกไปเลยฮะกูขังมึงเรียบร้อยแล้วไอ้เบคอนกูขังมึงเรียบร้อยนายโดนเราขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายไว้ใจโจรอย่างงั้นเหรอดังนั้นนายก็ต้องโดนโจรหลอกเป็นธรรมดาเว้ยนายกล้าไว้ใจโจรนายก็ต้องโดนโจรหลอกเข้าใจบัวเฮ้ยเขาจะทำยังไงจะรีตัวหรือไม่หรือเขาจะทำยังไงนายจะทำยังไงอะนายเราอยากรู้มากๆเลยอะอย่าบอกนะว่าแบบอาจจะเป็นล็อกอินอีกรหัสหนึ่งมาแล้วรีบมาเกียนกูฆ่ากูเลยอย่างนี้นะครับผมนายไม่คิดจะรีตัวจริงๆอะนายไม่คิดเลยแม้แต่นิดเดียวอะต้องเช็คหน่อยแล้วกันอันนี้มึงยังอยู่ด้วยหรือแบบหลับคาเกมไปแล้วแบบเจอปุ๊บสลบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเอ้ยยังอยู่กู๊ดบายอันนี้ก็จะเป็นสิ่งจารึกเอาไว้นะผมนั่นคือแขนของเบคอนเอาไว้นะนี่ก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นเขานะผมแขนของเขานั่นเองเฮ้ยต่อยโอ้ต่อยกูอย่างนั้นแล้วเหรอบ๊ายบายแล้วนายเอาล่ะนะครับผมสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบคลิปจากเพจนี้ก่อนละกันนะครับแฟนดิจิทัลอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับผมสำหรับที่แบบว่าใครอยากให้มาทำอย่างนี้อีกแบบจับคนมาขังนะก็แบบคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะผมถ้าใครอยากให้มีอีกนะครับผมแต่ว่าในครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายและนายจะต้องอยู่ในนั้นตลอดกาลเลยนะไม่คิดที่จะออกมาเลยนะ